ถ้าหัวร้านตรงกลางต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถ้าหัวร้านตรงกลางแล้วแววหรือยังถ้าแววแล้วไม่มีรูขุมขนเลยอันนี้คิดว่าการเกิดจะยากมากๆหรือแทบไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการร้านตรงกลางแล้วยังมีรูขุมขนอยู่บ้างต้องใช้เวลานานแค่ไหนจริงๆจะบอกว่าไซเคิลปกติอะค่ะของแต่ละคนอะจะมีไซเคิลของผมที่แตกต่างกันอย่างที่บอกเลยคือมันมีระยะเวลาในการงอกใหม่เจริญเติบโตหยุดพักแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้วก็หลุดร่วงใช่ไหมคะมันเป็นไซคล์ปกติที่ผมเราจะต้องร่วงจริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณ45วัน60วัน75วันจริงๆแล้วแต่คนฉะนั้นถ้าลูกค้าถามว่าตรงกลางต้องใช้เวลานานแค่ไหนจริงๆถามแก้มคือใช้เวลานานนะเพราะการเกิด1ไซคล์ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องขึ้นมาเต็มตรงกลางมันต้องใช้การค่อยๆขึ้นเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าตรงเซลล์รากผมบริเวณต่างๆตรงกลางศีรษะเขาที่เป็นบริเวณกว้างเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงไหนจะมีเซลล์รากผมมากหรือน้อยและต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เราใช้คำว่าให้ลูกค้าลองใช้ไปเรื่อยเพราะเป็นแบบนี้ใช้ได้เรื่อยๆจริงๆอย่างเช่นบางคนอาจจะ3เดือนบางคนอาจจะเป็น2เดือน3เดือน5เดือนคือจริงๆจะบอกว่าเวลาที่ผมขึ้นใหม่มันจะเป็นลูกผมลูกผมคือจะมีขนาดเล็กๆๆๆถูกไหมคะถ้าลูกผมนั้นเราดูแลดีๆแล้วมันสามารถกลายเป็นผมปกติได้อะค่ะมันก็จะแข็งแรงกลายเป็นผมที่ปกติแต่ถ้าเกิดว่าลูกผมของเราดันอ่อนแอเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ลูกผมมันจะร่วงกลับมาใหม่เหมือนกันฉะนั้นแนะนำว่าให้ใช้ต่อเนื่องแต่เรื่องของเวลาอาจจะการันตีไม่ได้เพราะไซเคิลของผมแต่ละคนนะคะมันแตกต่างกัน